สวัสดีครับผมอาจารย์ไพโรจน์สิงหาถนัดกิจนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของบีมนะครับอันนี้เป็นครึ่งหลังของการเรียนของเรานะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องบีมเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องคอมไบโหลดนะครับแล้วเราจะไปจบกันที่บรักกิ้งนะครับของคอรัมนะครับในคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณ4-5 ข้อเหมือนเดิมนะครับก็แรกเนี่ยนะครับจะเป็นการเขียนเป็นการหานะครับเป็นการหาแรงภายในนะครับอย่างที่เราเรียนไปแล้วในห้องนะครับบอกว่าแรงภายในเนี่ยมันประกอบไปด้วยแรง2 อย่างนะครับก็คือเป็น shear force กับ bending moment นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้หาแรงภายในนะครับหรือว่า internal load นะครับในช่วง4-8นะครับก็คือช่วงนี้นะครับช่วง4-8 x เท่ากับ4จนถึง x เท่ากับ8กับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่มี distributed load เท่ากับ500ปอนด์กระทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่ม อย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเขียน free body diagram ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็แอบเขียนมาแล้วหน่อยนึงเนาะนะครับอันนี้เป็น500นะครับปอนด์ต่อฟุตนะครับปอนด์ต่อฟุตนะครับอันนี้เป็น 3,000 นะครับเป็น 3,000 ขออนุญาตไม่เขียนหน่วยก็แล้วกันนะครับอันนี้แรงเป็นตรงนี้ 2,000 นะครับแล้วอันนี้อีก 4,000 นะครับฟุตปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เป็น reaction นะครับแรงที่ซัพพอร์ตดันขึ้นไปนะครับก็คือคงจะอยู่ประมาณนี้และอยู่ตรงนี้นะครับแรง2อันนี้เนี่ยผมให้เป็น R1 กับ R2 ก็แล้วกันนะครับ R1 แล้วก็ R2 นะครับเพราะฉะนั้นงานแรกเลยเนี่ยเราต้องมาเขียนเราต้องมาหา R1 กับ R2 ก่อนนะครับงั้นผมอาจจะบอกว่าเราจะหานะครับ R1 กับ R2 นะครับกับ R2 ก่อนนะครับเพื่อที่จะเขียน free body diagram นะครับของคานอันนี้ให้ครบเรียบร้อยก่อนที่จะไปตัดนะครับก่อนที่จะไปตัดนะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะบอกว่าอันนี้คือจุดนะครับตรงนี้เป็นจุด O นะครับเราให้ว่านี่คือจุด O นะครับเพราะฉะนั้นการหา R1 ครับผมหา R1 ก่อนนะผมก็จะบอกว่าโมเมนต์นะครับรอบจุด O เนี่ยเป็น0นะครับเพราะว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดที่มีแรง R2 กระทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเทคโมเมนต์รอบจุด O เนี่ย R2 ก็จะไม่ปรากฏในสมการผมก็จะได้ R1 ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ผมเทคโมเมนต์เนี่ยผมคิดว่าหมุนตามเข็มให้เป็นบวกก็แล้วกันตรงนี้เราจะให้อะไรก็ได้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยผมจะได้ว่า12บวก4บวก4นะครับก็เป็น20นะครับ20คูณด้วย R1 นะก็คือระยะตรงนี้นะครับ R1 จนถึงไอ้เจ้านี่นะครับคือ20นะครับเพราะฉะนั้น20คูณด้วย R1 นะครับบวกกับ 4,000 นะครับ 4,000 ก็คือตัวนี้นะครับโมเมนต์ทวนเข็ม 4,000 นะครับแล้วก็ต่อไปมีอะไรอีกอ่ะโมเมนต์ตามเข็มนะครับลบ 2,000คูณกับ24นะครับคูณกับ24นะครับลบ 3,000 นะครับคูณกับเท่าไหร่เอ่ยระยะทาง 3,000 ก็คืออีก16นะครับ16นะแล้วก็ลบนะครับ500คูณ12อันนี้จะเป็นแรงเนาะอันนี้จะเป็นแรงนะครับ500คูณ12จะเป็นแรงคิดได้ว่ามันเป็นแรงที่กระทำตกลงตรงนี้นะครับตกลงตรงนี้เป็น point loadนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเวลาเทคโมเมนต์ก็ต้องคูณอีก6ถูกไหมครับคูณอีก6นะครับแล้วได้เป็น0นะงั้นผมแก้สมการตรงนี้ออกมานะครับผมจะได้ R1 นะครับเท่ากับ 6,400 ปอนด์นะครับ 6,400 ปอนด์นะก็ได้ R1 แล้วนะครับต่อไปหา R2 การหา R2 ก็จะง่ายขึ้นแหละนะครับเราสามารถใช้ซิกมา FY เท่ากับ0ได้นะครับซิกมา FY เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะบอกว่าR1 นะครับก็คือ 6,400 บวกกับ R2 นะครับลบกับ 2,000 นะครับลบกับ 3,000 นะครับแล้วก็ลบกับ500คูณด้วยกับ12นะครับต้องออกมาเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ R2 ทันทีเนาะนะครับ R2 ที่ผมจะได้ออกมาก็คือ 4,600 นะครับปอนด์นะครับ 4,600 ปอนด์นะครับงานต่อไปนะครับก็คือข้อ A นะครับข้อ A เราจะหา internal load นะครับในช่วง x เท่ากับ4จนถึง x เท่ากับ8นะครับนั่นก็หมายความว่าผมจะต้องเอามีดวิเศษไปตัดลงไปตรงนี้ถูกไหมครับตัดลงไปตรงนี้นะครับเมื่อผมตัดลงไปปั๊บนะครับขออนุญาตเดี๋ยวไปเขียน free body ข้างบนก็แล้วกันนะครับรูปแรก
ฟรีบอดี้ของเรารูปแรกนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะมี 4,000 นะครับจะมี 4,000 โมเมนต์เนาะอันนี้เป็นโมเมนต์นะครับ 4,000 นะครับมีแรง 2,000 นะครับมี R1 ขึ้นไป R1 ขึ้นไปเท่าไหร่เอ่ย 6,400 นะครับแล้วก็มี 3,000 ลงมานะครับมี 3,000 ลงมานะครับมี 3,000 ลงมาแล้วคราวนี้แรงภายในที่เป็น internal load บนหน้าต่างนั้นนะครับผมก็จะมี shear force ก็คือ V ซึ่งไม่ทราบค่านะครับอันนี้ผมใส่ V ในทิศที่เป็นบวกถูกไหมครับเพราะมันทำให้คานของเราเนี่ยหมุนตามเข็มเพราะนั้น V อันนี้ก็คือบวกตาม convention ของเราsize convention ที่เราใช้แล้ว M อันนี้ผมก็ใส่เป็นบวกเหมือนกันนะครับก็คือโมเมนต์อันนี้มีแนวโน้มที่ทำให้คานมันยิ้มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมี2ตัวแปรแล้วล่ะ2ตัวแปรนะครับ2ตัวแปรซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมี2สมการเหมือนกันนะครับเรามาใส่ระยะกันหน่อยนึงนะครับตรงนี้คือ4นะครับตรงนี้ก็คือ4นะผมอาจจะใส่ระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจากนี่ถึงนี่จะเป็น X เนาะจากนี่ถึงนี่นะครับแป๊บนึงจากนี่จนถึงนี่นะครับอันนี้ก็คือระยะ X นะครับระยะ X เพราะฉะนั้นจากรูปนี้เนี่ยนะครับข้อ A เลยคราวนี้เรามาทำข้อ A นะครับก็คือ x มากกว่า4น้อยกว่า8นะครับผมก็จะได้ฟรีบอดี้อยู่ในรูปข้างบนนะอันนี้คือสำหรับข้อ A นะครับสำหรับข้อ A นะสำหรับข้อ A นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ sigma fy นะครับ sigma fy เท่ากับ0นะครับ sigma fy เท่ากับ0อันนี้เนี่ยผมจะได้ v แล้วล่ะถูกป่ะนะครับผมจะได้6,400 นะครับผมให้คีย์ขึ้นเป็นบวกเนาะลบ 2,000 นะครับลบ 3,000 นะครับแล้วก็ลบ V เท่ากับ0ถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้น V ของผมจะออกมาได้เท่ากับ 1,400 นะครับค่า V ออกมาเป็นบวกเนี่ยนะครับอันนี้คือปอนเนาะค่า V ออกไปเป็นบวกเนี่ยแปลว่าทิศที่เราสมมุติเอาไว้คือเป็นชี้ลงนะครับทิศชี้ลงหรือทิศที่มันเป็นบวกเนี่ยนะครับเราสมมุติไว้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอบแล้วล่ะนะครับ answer ละนะครับต่อไปคือข้อ B ถูกไหมครับข้อ B นะข้อ B โอ้ยังเราต้องหาโมเมนต์ก่อนนะครับหาโมเมนต์ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะเทคโมเมนต์รอบจุดนี้ก็แล้วกันนะครับรอบจุด A นะอันนี้คือจุด A นะครับเป็นเทคโมเมนต์รอบจุด A นะครับเพราะฉะนั้นอีกสมการหนึ่งของผมก็คือ sigma โมเมนต์รอบจุด A ต้องเป็น0นะครับจะมีอะไรบ้างผมจะให้ทวนเข็มเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ตัวแรกเลยคือ 4,000 นะครับ 4,000 ก็คือตัวนี้นะครับทวนเข็มเป็นบวกนะตัวต่อไปคือ6,400คูณกับ x ถูกไหมครับ6,400คูณกับ x นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบวกกับ 6,400 x นะครับตัวที่เป็นบวกหมดยังตัวเป็นบวกหมดแล้วนะครับหมายถึงตัวที่เป็นทวนตามเข็มหมดแล้วที่เหลือเป็นตัวที่เป็นทวนเข็มนะครับตัวที่เป็นทวนเข็มก็จะมีไอ้เจ้า 2,000 ตรงนี้ 3,000 ตรงนี้นะครับแล้วก็โมเมนต์ตัวนี้นะครับที่เป็นทวนเข็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้เท่าไหร่ก็เป็นลบ 2,000 นะครับ 2,000 คูณกับอะไรคูณกับ x บวก4นะครับ 3,000 นะครับลบกับ 3,000 นะครับคูณกับอะไรครับ 3,000 คูณกับ x ลบ4นะครับ x ลบ4แล้วก็ลบโมเมนต์ที่เราต้องการหาคือ m ตัวนี้ลบกับ m ตัวนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยจะต้องออกมาเท่ากับ0นะครับออกมาเท่ากับ0เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผมก็นะครับผมก็จะแก้สมการได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ m แล้วล่ะนะครับ m ก็จะเท่ากับ1,400นะครับลองไปทำดูว่าถูกหรือเปล่านะครับ1,400บวก 8,000 นะครับปอนด์ฟุตนะครับปอนด์ฟุตนะครับอันนี้ก็จะตอบเหมือนกันนะครับก็จะตอบข้อ A เราก็จะได้2คำตอบนะครับข้อ A เราจะได้2คำตอบก็คือคำตอบนี้และก็คำตอบนี้นะครับข้อสังเกตก็คือว่าโมเมนต์ M เนี่ยจะติดค่า X ไว้ด้วยนั่นหมายความว่าที่ตำแหน่งต่างๆนะครับที่ตำแหน่งต่างๆก็คือที่ช่วงนี้นะครับหรือขยับมาอีกนิดนึงอันนี้เป็นอยู่ในช่วง X เท่ากับ 4-8 นะครับช่วงนี้ขยับหรือขยับมานิดนึงหรือขยับไม่นิดนึงนะครับแต่ละช่วงตรงนั้นเนี่ยค่า shear force มันคงที่คือ 1,400 ปอนด์แต่ bending moment ค่า m เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามไหนเปลี่ยนไปตามสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เสร็จข้อ A นะครับจบสำหรับข้อ A นะครับเดี๋ยวผมจะ
สต็อปวิดีโอนี้ไว้นิดนึงนะครับผมจะปรับหน้ากระดาษตรงนี้หน่อยนึงนะครับเอาข้อ A ไปทิ้งไว้อีกหน้านึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำข้อ B กันนะครับเอานะครับผมเอาข้อ A มาไว้หน้าถัดไปแล้วนะครับเรากลับมาหน้านี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาทำข้อ B นะครับข้อ B ก็ต้องการสิ่งเดิมนะครับก็คือ internal load นะครับแต่คราวนี้เป็นอยู่ในช่วงนี้ละนะครับในช่วง x เท่ากับ8จนถึง x เท่ากับ20นะครับคือในช่วงที่มีแรง500กระทำอยู่นะครับ500ปอนด์ต่อฟุตกระทำอยู่นะครับนั่นก็คือผมต้องตัดฟิบเบอรี่ลงไปในช่วงนี้นะครับแล้วระยะห่างออกมาก็คือติด x เอาไว้นะครับนั้นค่าตัวฟรีบอดี้ไดแกรมของผมเวลาตัดออกมาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวลองเขียนดูหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็น 1,400 นะครับอันนี้เป็น 2,000 นะครับไล่ไปนะR1 ทราบค่าแล้วถูกไหม 6,400 นะครับลงตรงนี้อีก 3,000 นะครับเอาระยะให้มันสวยงามนะครับแล้วก็เว้นไปนิดนึงแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็น distributed load 500ปอนด์ต่อฟุตนะครับ500ปอนด์ต่อฟุตนะครับงั้นระยะที่ผมมีอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น4เนาะตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น4นะครับแล้วก็ระยะจากนี่จนถึงตรงนี้เลยนะครับก็คือระยะ x นะครับระยะ x นะครับเพราะฉะนั้นเราได้รูปฟรีบอดี้ไดแกรมค่อนข้างจะครบหรือยังไม่ครบนะครับยังขาดอยู่ก็คือยังขาด internal load ก็คือตัว V ที่เป็น shear force กับ bending moment M ที่เราต้องการหานั่นเองนะครับเป็นผมเขียนไว้เป็นสีเขียวอยู่นะครับเอาละเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องการที่จะหากับ V กับ M จะทำคล้ายเดิมเลยนะครับก็คือนะครับอันนี้คือข้อ B เนอะนะครับข้อ B 8มากกว่า X มากกว่า20นะครับเพราะฉะนั้นแรกสุดเลยผมก็จะบอกว่าซิกมา fy เท่ากับ0อันนี้จะง่ายๆแล้วเราจะได้ v เลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ชี้ขึ้นเป็นบวกนะ 6,400 นะครับหมดแล้วนะครับชี้ลงก็คือ 2,000 นะครับลบ 3,000 นะครับลบ500คูณระยะก็คือ x ลบเท่าไหร่เอ่ย x ลบ8นะครับแล้วก็ลบ v ที่ต้องการหาเท่ากับ0นะครับมันแก้สมการออกมานะครับแก้สมการออกมาผมจะได้ v เท่ากับ 5,400 ลบ 500 x มันตรงนี้มีคำถามว่าไอ้ค่า v ตัวนี้มันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา x ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง8จนถึง20ไปใส่นะครับไปใส่ก็อาจจะติดลบได้นะครับอาจจะติดลบได้นะอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่ต้องทำก็คือ take moment นะครับ sigma moment นะครับเอารอบจุดไหนดีนะครับก็คือรอบจุดตรงนี้นะครับเอารอบจุด A เหมือนเดิมนะครับรอบจุด A ตรงนี้เหมือนเดิมนะรอบจุด A นะตรงนี้เป็น A นะครับ moment รอบจุด A เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะให้ moment ยังไงดีให้ควรเขียนเป็นบวกก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเอา m ตัวแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะได้ก็คือ m นะครับอันนี้เป็นโมเมนต์ที่เป็นทวนเขียนเป็นบวกนะครับทวนเขียนบวกตัวต่อไปคืออะไรบวก2,000 นะครับอันนี้จะเป็นโมเมนต์จากแรงนี้นะครับแรง 2,000 นะครับก็เป็น 2,000 คูณกับอะไร x บวก4นะครับแล้วก็บวกกับ 3,000 นะครับเป็นโมเมนต์ของตัวนี้นะครับ 3,000 คูณกับอันนี้จะเป็น x ลบ4ละนะครับ x ลบ4นะครับแล้วก็ตัวถัดไปก็คือจะเป็นโมเมนต์จากแรง distributed load นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นแรงลงตรงกลางก็คือลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้นะครับลงตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรงเฉยๆเนี่ยนะครับตัวแรงเฉยๆก็จะเป็น500ถูกไหมเดี๋ยวลองเขียนดูครับก็จะเป็น500คูณกับ x ลบ8500คูณกับ x ลบ8เนี่ยอันนี้เป็นแรงนะครับเพราะนั้นแรงตรงนี้เนี่ยมองว่ามันลงตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราต้อง take moment อีกก็ต้องคูณด้วย x ลบ8ส่วน2นะครับก็คือคูณระยะจากสมมติมันลงที่นี่ใช่ไหมมันลงที่นี่นะครับมันขุดเราก็ต้องเอาระยะแค่ตรงนี้นะครับระยะแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระยะมันก็คือ
x ลบ8แล้วก็ส่วน2ถูกไหมครับ x ลบ8ส่วน2เพราะฉะนั้นคูณด้วย x ลบ8ส่วน2ก็กลายเป็น x ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ส่วน2ลงไปตรงนี้นะครับเหลืออะไรอีกเหลืออันนี้ทุกตัวเป็นแบบทวนเข็มนะครับทุกตัวเป็นแบบทวนเข็มก็เลยรวมกันหมดเหลือ6,400กับไอ้1,400ถูกไหมนะครับโมเมนต์จากแรง6,400ตรงนี้อันนี้เป็นโมเมนต์แบบตามเข็มละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเป็นลบนะครับเป็นลบ6,400คูณกับ x ถูกไหมระยะทางคือ x นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลบกับพันลบกับเดี๋ยวนะคิดว่ามีเขียนอะไรผิดแน่เลยนะนี่เขียนตัวนี้ผิดนะครับโทษทีตัวนี้ไม่ใช่1,400นะนะครับตัวนี้เป็น4,000นะครับโมเมนต์เป็น4,000นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ต้องกลายเป็นลบกับ4,000นะครับลบกับ4,000แล้วต้องเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้น m ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ว่า m มันคือลบ250นะครับลบ250 x กำลัง2บวก8โทษทีบวก 5,400 x นะครับแล้วก็ลบ 8,000 นะครับหน่วยเป็นปอนด์ฟุตนะครับนั้นตรงนี้ก็จะตอบเนาะนะครับจะตอบนะครับแล้วก็จะตอบตรงนี้นะครับตอบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้ไปลองแทนค่ากันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยมันถูกต้องไหมนะครับมันถูกต้องไหมนะครับนะเพื่อจะดูว่าค่าเนี่ยมันแล้วอีกอย่างนึงที่อยากให้ดูก็คือดูว่าค่ามันเป็นยังไงด้วยนะครับมันเป็นบวกเป็นลบยังไงนะครับมันอาจจะมีทั้งบวกทั้งลบนะครับสำหรับสมการที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สรุปสำหรับข้อนี้นะนะครับมีทั้งข้อ A นะครับคำตอบก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ข้อ B ตรงนี้นะครับเอาละครับอันนี้เป็นข้อ 8.1 นะครับเป็นข้อที่2ในสไลด์ของเรานะครับก็ทำคล้ายๆกับข้อตะกี้นี้นะครับก็คือให้หา internal load นะครับ internal shear force กับ internal bending moment นะครับที่ช่วงต่างๆนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาคานอันนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคานมันก็จะมีทั้งหมด3ช่วงนะครับก็คือช่วงตั้งแต่ x เท่ากับ0จนถึง x เท่ากับ1นะครับช่วงที่2ก็คือ x เท่ากับ1จนถึง x เท่ากับ 1.5 แล้วก็ช่วงที่3คือ x เท่ากับ 1.5 จนถึง x เท่ากับ2นะครับมีแรง3กิโลนิวตันนะครับโมเมนต์ bending moment นะครับ2กิโลนิวตันเมตรนะครับมี distributed load 5กิโลนิวตันเมตร5กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับ5กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนนะครับต้องไปหา reaction ที่ผนังก็คือ2ตัวนี้นะครับก็คือ M0 กับ V0 ออกมาให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้พื้นที่ข้างล่างนี้นะครับในการหา M0 กับ V0 ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นงานแรกเลยเนาะนะครับก็คือ determine นะครับนะครับ v0 กับนะครับ m0 นะครับหา v0 กับ m0 นะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ sigma fy นะครับเท่ากับ0ก่อนนะครับอันแรกน่าจะง่ายที่สุดนะ sigma fy เท่ากับ0นะครับให้ชี้ขึ้นเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นผมจะได้มี v0 นะครับบวกอะไรเอ่ยบวก3นะครับ3ก็คือตัวนี้นะครับบวก3ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบกับ5คูณอยู่กับ1ต้องออกมาเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผมจะได้ v0 เท่ากับเท่าไหร่5 ลบ 3ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเอา v0 เท่ากับ2กิโลนิวตันนะครับ2กิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้น v0 ผมรู้ละนะครับเท่ากับ2กิโลนิวตันอาจจะใส่ตรงนี้ว่า2นะอีกอันนึงก็คือ m0 นะครับซึ่งผมต้องเทคโมเมนต์แหละนะครับผมต้องเทคโมเมนต์เอาเป็นเทคโมเมนต์ลบจุด O แล้วกันก็คือจุด O ก็คือจุดตรงนี้นะครับจุด O คือจุดตรงนี้นะครับเทคโมเมนต์ลบจุด O นะครับ M0 เท่ากับ0นะครับซิกมาโมเมนต์ลบจุด0นะครับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ทวนเข็มที่นี้เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี M0 ถูกไหมครับ M0 ต่อไปจะเป็นโมเมนต์ของ distributed load นะครับโมเมนต์ของ distributed load ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นนะครับบวกอันนี้ทวนเข็มเหมือนกันตามเข็มเหมือนกันนะครับตามเข็มเป็นบวกโทษทีนะตะกี้นี้ผมอาจจะพูดผิดนะครับให้เป็น m 0ให้เป็น
ตามเข็มเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ m 0นะครับตัวต่อไปก็จะเป็น5คูณด้วย1นะครับ5คูณด้วย1เนี่ยเป็น1คือ1คือระยะ1เมตรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคิดเหมือนกับว่าเป็นpoint load กระทำลงตรงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น take moment ก็ต้องไปคูณด้วย 0.5 นะครับอันต่อไปก็คือ2คราวนี้2นี่ต้องลบละโมเมนต์ที่เป็นทวนเข็มหมดละขอโทษทีตามเข็มหมดละนะครับต่อไปโมเมนต์ที่เป็นทวนเข็มเพราะฉะนั้นต้องลบ2นะครับ2ก็คือเป็นโมเมนต์ตัวนี้แล้วตัวอีกตัวนึงก็เป็นลบ3คูณด้วยระยะทางทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับก็คือลบด้วย3คูณอยู่กับ2นะครับแล้วต้องออกมาเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะได้ m 0เนี่ยเท่ากับนะครับ m 0จะเท่ากับ 5.5 กิโลนิวตันนะครับทั้ง v 0และ m 0ออกมาเป็นบวกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าค่าที่เราสมมุติไว้นะครับ v 0ที่ชี้ขึ้นนะครับหรือโมเมนต์ตรงนี้ที่มีทิศตามเข็มนะครับแปลว่าเราสมมุติไว้ถูกต้องแล้วนะครับเราสมมุติไว้ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับงานต่อไปก็คือการที่เราต้องตัดนะครับตัดฟรีบอดี้3รอบนะครับรอบแรกคือตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เอารูปฝั่งนี้มาคิดนะครับอันที่2คือตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาฝั่งคานฝั่งนี้มาคิดครั้งที่3ตัดตรงนี้นะครับลองดูนะครับลองดูอันแรกสุดเลยนะครับผมจะตัดลงไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ของผมก็คงจะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวโทษทีขอวาดให้ดูดีๆนิดนึงนะครับน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีแรงอะไรบ้างอ่ะมี V นะครับผมมี V ถูกไหมมี V V เท่ากับ2นะครับมี M0 M0 เท่ากับ 5.5 นะครับแล้วก็มี distributed load distributed load เนี่ยกระทำมาตลอดเลยนะครับdistribute ตลอดกระทำมาตลอดทั้งความยาวเลยนะครับนะครับตรงนี้เป็น5กิโลนิวตันเมตรต่อเมตรนะครับเป็น5นะแล้วที่จุดโอของผมที่จุดที่ผมตัดเนี่ยผมก็ต้องใส่ internal load ที่เราต้องการหาผมจะใส่ในทิศที่เป็นบวกเนาะก็คือ v ชี้ลงนะครับที่เป็นบวกคือทิศนี้แล้วก็ m ที่จะทำให้คานยิ้มนะครับเป็น mx ก็แล้วกันเพราะว่ามันแล้วแต่ว่า x ของเราคือตรงไหนนะครับนี่คือระยะ x นะครับทั้งหมดนี่คือระยะ x นะขออนุญาตไม่เขียนลูกศรก็แล้วกันนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าสำหรับระยะนะครับ x มากกว่า0น้อยกว่า1นะครับก็คือในช่วงที่1นะครับในช่วงที่1นะฟรีบอดี้ก็คือรูปข้างบนนะครับรูปข้างบนนะสิ่งที่ผมจะได้คืออะไรนะครับผมก็จะบอกว่าซิกมา fy เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0นะครับผมก็จะมีว่า v นะครับ v ก็คือ v ที่ต้องการจะหานะครับอาจจะเรียกมันว่า vx ก็ได้นะนะครับ v ตรงนี้เป็น vx ก็ได้เพราะว่าเราพบแล้วว่า v มองคร่าวๆจะเห็นแล้วว่าเนื่องจากว่ามีแรง5กิโลนิวตันกระทำอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้น v ตรงนี้จะไม่คงที่ละเพราะฉะนั้นผมจะเรียกว่าเป็น v เป็นฟังก์ชันของ x คือมันขึ้นอยู่กับ x นะครับมัน vx อันนี้ชี้ลงผมให้มันเป็นบวกนะครับบวกกับ5คูณกับ x นะครับอันนี้ vx ตรงนี้อย่าสับสนนะ vx ตรงนี้ไม่ใช่ v คูณกับ x นะครับเป็น v ที่เป็นฟังก์ชันของ x นะครับแล้วก็ถ้าบวก5คูณกับ x นะครับ5คูณกับ x ชี้ลงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลบ2เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้แก้สมการมาก็จะได้ vx เนี่ยนะครับเท่ากับลบ 5x บวก2นะครับกิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่านะครับเห็นว่าที่ x v ตรงนี้อาจจะติดลบได้ลองไปแทนค่าดูหน่อยนะครับลองไปแทนค่าดูหน่อยถ้าเกิด v ตรงนี้เป็น1นะครับ v เป็น1มันต้องติดลบแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทิศทางอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะครับอีกอันนึงนะครับอันถัดไปก็คือผมก็จะเทคโมเมนต์รอบจุด O นะครับโมเมนต์รอบจุด O ต้องเท่ากับ0นะครับผมก็บอกว่าจุด O คือจุดไหนจุด O คือจุดนี้นะครับนี่คือจุด O นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีอะไรล่ะผมจะให้ mx ของผมเป็นบวกนะครับ m ของ x mx ตัวไหน mx ตัวนี้นะครับมีค่าเป็นบวกนั่นก็คือผมให้โมเมนต์ทวนเข็มเป็นบวกนะครับทวนเข็มเป็นบวกเพราะฉะนั้นโมเมนต์ตัวถัดไปก็คือจาก distributed load นะครับจาก distributed load 5นะครับ
ก็จะกลายเป็นบวกกับ5คูณ x 5คูณ x นี่คือแรงถูกไหมครับ5คูณ x นี่คือแรงแล้วก็ต้องคูณกับอะไรคูณกับระยะทางก็คือ x ส่วน2นะครับ x ส่วน2นะครับลบกับ 5.5 นะครับ 5.5 คือ bending moment ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบกับ2คูณ x อีกทีนึงลบกับ 2x นะครับลบกับ 2x ต้องเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่า mx เนี่ยนะครับ mx ก็คือไอ้ก้อนแรกนี้เนาะไม่ใช่ m คูณ x นะ m ที่เป็นฟังก์ชันของ x นะครับก็จะเท่ากับลบนะครับ 5x กำลัง2ส่วน2บวก 2x นะครับบวก 5.5 นะครับหน่วยคือกิโลนิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะตอบละนะครับตอบเนาะนะครับตอบนะครับเราก็จะตอบสำหรับช่วงแรกนะสำหรับช่วงแรกนะครับก็คือ v เท่ากับลบ 5x บวก 2นะครับแล้วก็ bending moment คือก้อนนี้นะครับแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันต่อไปสำหรับคานสำหรับคานในอีก2ช่วงนะครับซึ่งเอาเป็นว่าผมเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยืดยาวมากนะครับก็ขออนุญาต stop นะครับแล้วเดี๋ยวผมเขียนแล้วเดี๋ยวอธิบายสั้นๆให้ฟังนะครับอันนี้เป็นช่วงที่2นะครับก็คือช่วง x มากกว่า1น้อยกว่า 1.5 นะครับหรือคือช่วงอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งเราต้องมีสมการอีก1ชุดนะครับผมก็เขียน free body diagram แล้วอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นั่นก็คือผมเอามีดตัดไปในช่วงไหนช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็คิดในฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นผมได้รูปอยู่ข้างบนนี้นะครับมันก็มีแรง2นะครับเป็นแรง reaction นะครับ5อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็มี vx กับ mx เป็นinternal load ที่เราต้องการหานะครับเพราะฉะนั้นเวลามาตั้งสมการนะมาตั้งสมการผมก็จะได้ง่ายๆเลยนะครับคล้ายเดิม sigma fy เท่ากับ0นะครับ sigma fy เท่ากับ0นะครับผมก็จะมี vx ใช่ไหมนะครับชี้ลงเนาะบวกกับ5คูณ1นะครับ5คูณ1นะครับแล้วก็ลบกับ2ต้องออกมาเป็น0นะครับจะเห็นว่าสมการมันจะคล้ายๆกับสมการเดิมเลยไหมนะครับมันจะคล้ายๆไม่คล้ายกันเป๊ะนะครับสมการเดิมระยะมันเป็นระยะ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ x ไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าตรงเนี้ยไม่เหมือนเดิมนะครับสมการเดิมของเราไอ้ฝั่งนี้นี่มันเป็น 5x อยู่ถูกไหมครับตรงนี้เป็น 5x อยู่แต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ 5x ละเพราะว่ามันคูณระยะมาทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมแก้สมการนะครับผมจะได้ vx เนี่ยนะครับเท่ากับลบ5บวก2นะครับก็ออกมาเป็นลบ3กิโลนิวตันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าของจริงๆแล้วเนี่ย vx ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ชี้ลงแล้วนะครับนี่เราสมมุติให้มันชี้ลงนะครับเราออกมาได้ตัวเลขมันติดลบแปลว่าของจริงมันจะต้องชี้ขึ้นนะครับมันต้องมีทิศนี้นะครับตัวถัดไปก็คือบอกว่าซิกมาโมเมนต์รอบจุด A นะครับหรือรอบจุด Oนะครับรอบจุด O ต้องเท่ากับ0นะครับจุด O คือจุดนี้นะครับนี่คือจุด O นะครับต้องเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีอะไรบ้างอ่ะผมให้โมเมนต์ทวนเข็มเป็นบวกนะครับก็จะมี MX นะครับ MX จากตัวนี้นะครับไปบวกกับโมเมนต์จากแรง5นะครับจากแรง5กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับมันไปบวกกับ5คูณ1นะครับอันนี้เป็นแรงลงตรงไหนแรงลงตรงนะครับแรงลงตรงกึ่งกลางถูกไหมครับแรงลงตรงกลางคือตรงประมาณตรงนี้นะครับกึ่งกลางคือตรงนี้เพราะฉะนั้นระยะเนี่ยมันจะกลายเป็น x ลบ 0.5 ถูกไหมครับแขนของแรงตรงนี้จะกลายเป็น x ลบ 0.5 นะครับก็คือสมมติเราลงมาตรงกลางตรงนี้นะครับระยะนี้ก็คือจากเนี่ยนะครับระยะตรงนี้คือ x ลบ 0.5 นะครับนะขออนุญาตลบออกนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งเกินไปนะครับงั้นโมเมนต์ตัวที่2ครบไปแล้วมีอะไรอีกไปลบกับ 5.5 นะครับ 5.5 นะครับลบ 5.5 นะครับ 5.5 ก็คือตัวไหนตัวนี้นะครับแล้วก็อีก1ตัวก็คือโมเมนต์ของ2นะครับก็คือลบ 2x แล้วต้องออกมาเป็น0นะครับ
งั้นตรงนี้เนี่ยผมจะได้ mx นะครับออกมาเป็นเท่าไหร่ล่ะมันก็จะกลายเป็น 5x ลบ 2x ก็จะกลายเป็นติดลบ 3x ถูกไหมครับอันนี้5คูณ 0.5 ก็เป็นลบ 2.5 นะครับแล้วก็ลบ 5.5 ตรงนี้จะกลายเป็นบวก8นะครับกลายเป็นบวก8นะครับครับก็ได้ mx เท่ากับลบ 3x บวก8นะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตรนะครับอันนี้ต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับก็ต้องลองแทนค่า x ลงไปนะครับถ้าเกิดมันเป็นบวกเนี่ยนะครับก็แปลว่าทิศทางมันเป็นทิศทางแบบคานยิ้มนะครับแบบยิ้มหรือทิศทางเป็นบวกอยู่แล้วทิศเครื่องหมายเป็นบวกนะครับคือตามทิศนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันออกมาเป็นลบเนี่ยแปลว่าทิศที่เราสมมติเอาไว้เนี่ยมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่อีกด้านนึงนะครับเอาละเพราะฉะนั้นผมก็อันนี้เราก็จะได้ในช่วงที่2ไปแล้วนะครับผมขออนุญาต copy ทุกอย่างนะครับไปไว้อีกหน้าหนึ่งนะครับนะครับคราวนี้เราก็จะมาช่วงที่3นะครับช่วงที่3ก็คือเราต้องตัดลงไปตรงนี้นะครับถ้าตัดลงไปตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีทางคิด2ทางนะครับก็คือคิดอย่างด้านนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดจะให้ง่ายมาคิดด้านนี้แต่คิดด้านนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องด้านขวามือคานด้านขวามือเนี่ยครับเราจะต้องมีระยะทางเรื่อง x เรื่องอะไรที่มันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมขออนุญาตทำโดยตัดนะครับตัดตรงนี้แล้วก็คิดฝั่งนี้ไปนะครับนะครับนี่ก็เป็น free body diagram นะครับจากการที่เราตัดลงไปตรงนี้นะครับแล้วเขียนฟีเบอร์ดี้ด้านซ้ายมือนะครับก็จะออกมาได้เป็นรูปนี้นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับเราทำมาอันนี้เป็นช่วงที่3แล้วนะครับทุกๆช่วงเนี่ยผมก็จะใส่นะครับ internal load เป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่เครื่องหมายให้มันเป็นบวกไว้ก่อนนะครับก็คือ vx เป็นชี้ลงหรือว่าทำให้คานของเราหมุนตามเข็มนะครับ mx เป็นทำให้คานเป็นหน้ายิ้มนะครับพอตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาอันนี้เป็นสำหรับช่วงอะไรนะครับสำหรับ x มากกว่า 1.5 นะครับน้อยกว่า2นะครับสำหรับ x มากกว่า 1.5 แต่ไม่ถึง2นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยก็คือจะ take moment sigma fy นะครับเท่ากับ0เนาะนะครับจะมีอะไรอ่ะชี้ลงให้เป็นบวกนะ vx นะครับบวกกับ5คูณอยู่ด้วยกับ1นะครับลบ2นะครับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ vx เนี่ยนะครับออกมาเท่ากับลบ3กิโลนิวตันนะครับลบ3กิโลนิวตันจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่ามันจะเหมือนกับช่วงที่2เลยนะครับช่วง x เท่ากับ1จนถึง 1.5 นะครับเนื่องจากว่า2ช่วงนี้มันไม่มีแรงอะไรมากระทำเลยนะครับเพราะฉะนั้น internal shear force ยังมีค่าเท่าเดิมนะครับกับอีกอันนึงก็คือ sigma moment นะครับรอบจุด o เท่ากับ0นะครับจุด o เราอยู่ที่นี่นะครับจุด o นะครับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะได้ก็คือ mx นะครับอันนี้ให้ทวนเข็มเป็นบวกเนาะนะครับ mx นะครับบวกอะไรบวก2นะครับ2มาจากตัวไหนเอ่ย2มาจากตัวนี้นะครับแล้วก็บวกกับ5คูณ1นะครับ5คูณ1แล้วก็ x นะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ยคือ x นะครับระยะทางตรงนี้จากตรงนี้ถึงนี้คือ x นะครับคูณกับ xลบ 0.5 นะครับนั่นก็คือว่าเราคิดว่าไอ้แรง distributed load เนี่ยมันกระทำตรงนี้นะครับระยะตรงนี้คือ 0.5 เพราะฉะนั้นโมเมนต์ของแรงเนี่ยก็จะเป็น x ลบ 0.5 นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับลบ 5.5 เนาะนะครับ 5.5 ก็คือโมเมนต์ตัวนี้นะครับโมเมนต์ตัวนี้แล้วก็ต้องลบด้วย x คูณด้วย2นะครับที่เป็นโมเมนต์ของแรง2ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบ 2x นะครับต้องออกมาเป็น0นะครับออกมาเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แก้สมการก็จะได้ mx เนี่ยออกมาเป็นลบ 3x บวก6นะครับกิโลนิวตันเมตรนะครับกิโลนิวตันเมตรนะครับอันนี้ก็ต้องลองแทนค่าดูนะครับต้องลองแทนค่าดูน่าจะติดลบถูกไหมติดลบหมดเลยแหละนะครับมันจะเป็น0ที่ x เท่ากับ2นะครับมันจะเป็น0ที่ x เท่ากับ2นะที่เหลือมันจะติดลบนะครับมันจะติดลบนะก็แปลว่าทิศทางจริงๆแล้วมันตรงข้ามกับ
mx ตัวนี้ที่เราสมมุติเอาไว้นะครับก็คือโมเมนต์จะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้คำตอบเนอะนะครับvx เท่ากับลบ3นะครับ mx เท่ากับก้อนนี้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับสรุปสำหรับข้อนี้ครับนะครับอันนี้เป็นข้อที่3นะครับในคลิปของเราวันนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นการเขียนนะครับshear force diagram กับ bending moment diagram ละนะครับก็อย่างที่คุยกันไปแล้วในคลาสนะครับว่าข้อดีของเรื่องการเขียน shear force diagram กับ bending moment diagram นี่เป็นยังไงนะครับมันจะทำให้เราเห็นถึงค่า internal load ของคานทั้งหมดนะครับเพราะนี้ก็เป็นโจทย์แบบ simple ก่อนนะครับก็คือเป็นคาน1อันนะครับเป็น simple support นะครับที่จุด B กับจุด D นะครับมีแรงกระทำอยู่2แรงคือ30กับ50กิโลนิวตันนะครับที่ตำแหน่งที่ต้องการนะครับต้องการที่จะเขียน free body diagram โทษทีไม่ใช่ครับต้องการเขียน bending moment diagram นะครับกับ shear force diagram เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเขียน free body diagram มาก่อนนะครับโดยที่ FB กับ FD ยังไม่ได้หานะครับอันนี้ก็คือช่วงนะช่วงแรกเนี่ย1นะครับแล้วก็3อ๋อตรงนี้เขียนผิดนิดนึงนะครับขอรบนิดนึงนะครับก็เป็นระยะก็คือ3กับ2นะนะครับระยะคือ3กับ2นะครับเพราะฉะนั้นระยะคือตรงนี้คือ3นะครับ3เมตรกับ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นงานแรกเลยก็คือเราจะต้องมาหาinternal หาซัพพอร์ตก่อนนะครับหาแรงที่ซัพพอร์ตก่อนนะครับผมอาจจะบอกว่าผมเทคโมเมนต์รอบจุด B นะครับจุด B อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานแรกเลยผมก็บอกว่าผมเทคโมเมนต์เนาะซิกมาโมเมนต์รอบจุด B จะต้องเท่ากับ0นะครับนั่นก็คือผมให้แรงตากทวนเข็มเป็นบวกก็แล้วกันโมเมนต์ทวนเข็มเป็นบวกนะครับก็เป็น30คูณด้วย1นะครับ30ก็คือแรงนี้คูณด้วยระยะ1ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องไปบวกอะไรบวกกับ FD ตัวนี้คูณกับ5ก็คือความยาวตรงนี้เนาะนะครับไปบวกกับนะครับ FD คูณด้วยกับ5นะคูณ5นะครับต้องกลับเท่ากับอะไรเท่ากับโมเมนต์ของแรงนี้นะครับรอบจุด B ถูกไหมรอบจุด B อันนี้โมเมนต์นี้ตามเข็มนะครับก็เป็น5คูณกับ50คูณกับ3นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น50คูณกับ3นะครับเพราะฉะนั้น FD ของผมออกมาผมก็จะได้ FD เนี่ยเท่ากับ24กิโลนิวตันนะครับนี้ก็แทนใส่ลงไปก็แล้วกันนะเป็น24กิโลนิวตันนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือซิกมา FY จะต้องเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมี FB ก็คือ24นะครับบวกเดี๋ยวอันนี้ FD นะเดี๋ยวผิดนะครับอันนี้ต้องเป็น24อยู่นี่นะ24อยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้น24บวกกับ FB นะครับต้องเท่ากับ50 บวก 30นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะได้ FB นะครับได้ FB เนี่ยออกมาเท่ากับ50กิโลนิวตัน56นะครับโทษทีนะครับ56กิโลนิวตันนะครับ56กิโลนิวตันนะครับนั้นตรงนี้เท่ากับ56นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ฟรีบอดี้ไดแกรมของคานอันนี้ทั้งอ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปในการเขียนshear force diagram กับ bending moment diagram เนี่ยนะครับขออนุญาตช้านิดนึงนะครับวันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างแรกของเรานะครับผมก็จะเริ่มจากการลากเส้นนะเราจะลากเส้นทั้งหมดเนี่ยนะครับลงมาครับเพื่อให้เห็นคานเป็นช่วงๆนะครับลากเส้นลงมานะครับลากเส้นลากเส้นลงมานะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นักอาจจะขยับนิดนึงให้มันอยู่ตรงพอดีนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นผมจะตั้งแกนนะครับผมจะตั้งแกนผมก็บอกว่าในนี้เป็นแกน x ของผมนะนี่เป็นแกน x นะครับแกน x นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นะอันนี้เป็น shear force diagram นะครับเป็น shear force diagram แล้วผมจะทำคล้ายๆกันนะครับทำคล้ายๆกันนะครับสำหรับ bending moment diagram นะครับก็อันนี้
นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับอันนี้เป็น bending moment diagram นะครับ bending moment diagram นะเอาละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพิจารณาคืออะไรนะครับเราจะพิจารณาอย่างเช่นกรณีแรกเลยนะครับคานข้างบนเนี่ยนะครับคานข้างบนเนี่ยเป็นคานซึ่งไม่ได้มี distributed load กระทำนะครับเป็น point load เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มี point load มากระทำเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพบว่าเรามีสมการอยู่อันหนึ่งคือ dv เท่ากับลบ p ถูกไหมนะครับ dv เท่ากับลบ p ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ internal shear force นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับลบของ concentrated load ที่กระทำอย่างเช่นแรง30ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นแรง p เท่ากับบวก30ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพิจารณานะครับโดยการบอกว่าเราพิจารณาจากตรงนี้นะครับไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่มาเรื่อยพอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีคานถูกไหมตรงนี้คานยังไม่มีเนื้อนะครับยังไม่มีเนื้อของคานมันเชียร์ฟอร์สก็จะเป็น0นะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บมีแรง p ซึ่งเท่ากับบวก30กระทำนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ฟอร์สนะครับการเปลี่ยนแปลงของเชียร์ฟอร์สก็คือ v ก็ต้องเปลี่ยนไปเท่าไหร่เท่ากับลบ30นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระเด้งลงมานะครับกระเด้งลงมานะครับเพราะฉะนั้นแรกสุดเลยเนี่ยนะครับผมก็จะพบว่าพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะเกิดเชียร์ฟอร์สเท่ากับลบ30เพราะฉะนั้นเส้นนี้คือลบ30ถูกไหมครับนะครับพอมันข้ามนะครับพอมันข้ามเส้น30มาปุ๊บเนี่ยข้ามจุด x เท่ากับ0มาปุ๊บเนี่ยนะครับเชียร์ฟอร์สก็จะเปลี่ยนไปจาก0ไปเป็นลบ30หลังจากนั้นตรงนี้ก็จะคงที่นะครับคงที่ก็คือตามเส้นตรงนี้นะครับตามเส้นตรงนี้นะครับเพราะผมได้30นะครับลบ30นะครับพอมันมาถึงแรง fb ที่เท่ากับลบ56ถูกไหมอันนี้เป็นลบเพราะเนื่องจากมันชี้ขึ้นนะครับเพราะนั้นv ของผมเนี่ย internal shear force ของผมก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก56ถูกไหมครับเพิ่มขึ้นทันทีอีก56มันก็จะวิ่งปึ๊บขึ้นไป56นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็นเส้นนี้ขึ้นไป56นะครับเพราะฉะนั้นลบ30อยู่ขึ้นไปอีก56ก็คือไปอยู่ที่26ถูกไหมครับหลังจากนั้นมันก็จะคงที่มันจะคงที่นะครับพอมาเจอ50ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกก็คือแรงตรงนี้คือบวก50ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนไปเท่ากับลบ50เพราะฉะนั้นจาก26ก็จะต้องกระเด้งลงมาไปอยู่ที่ลบ24ถูกไหมครับไปอยู่ที่ลบ24ให้มันเหมาะสมหน่อยนะครับลบ24นะครับหลังจากนั้นก็จะคงที่นะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่านะครับสังเกตเห็นว่าลบ24ตัวนี้กับ24ตัวเนี้ยมันจะเท่ากันพอดีนะครับมันก็จะได้ไปตกกลับไปอยู่ที่0พอดีนะครับกลับอยู่ที่0ขออนุญาตเขียนเส้นให้มันสวยนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็กลับอยู่ที่0นะครับเพราะฉะนั้นจากการทำตรงเนี้ยเราไม่ต้องทดเลขอะไรเลยเห็นไหมนะครับเราสามารถเขียน shear force diagram ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับว่า internal shear force มันจะเปลี่ยนไปเท่ากับลบ p นะครับอันถัดไปนะครับเวลาจะเขียน bending moment diagram นะครับเวลาจะเขียน bending moment diagram นะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนนะครับอันนี้เป็นผมทำผมก็จะมาร์กเลยว่าตรงไหน bending moment diagram เป็น0อย่างเช่นกรณีเนี้ยจุดหัวท้าย2จุดเนี่ยนะครับไม่มีโมเมนต์นะครับเนื่องจากอะไรนะครับตรงนี้เห็นอยู่ถูกไหมครับมันเป็น free end นะครับเป็นปลายที่มีแรง30มันกระทำไม่มีโมเมนต์กระทำเพราะฉะนั้นที่จุดนี้โมเมนต์ต้องเป็น0และที่จุดนี้มันเป็นโรลเลอร์ถูกไหมและก็เป็นพินนะครับเพราะนั้นจุดนี้โมเมนต์ก็ต้องเป็น0นะครับความสามารถอีกอันนึงที่จะต้องใช้ก็คือผมจะต้องใช้ว่า dm นะครับ dm by dx นะครับเท่ากับ v นะครับเท่ากับ v นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือโมเมนต์นะครับโมเมนต์ไม่ใช่โมเมนต์นะครับนั่นก็คือสโลปนะครับสโลปของ bending moment diagram เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ shear force นั่นแปลว่าในช่วงเนี้ยสโลปมันจะต้องเป็นไงเท่ากับลบ30เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขีดขึ้นไม่ได้ละถูกไหมครับผมก็ต้องขีดเป็นลงให้สโลปเท่ากับลบ30นะครับแล้วสโลปเป็นไงสโลปคงที่ด้วยถูกไหมสโลปคงที่เท่ากับลบ30มันตรงนี้ผมจะได้เป็นเส้นตรงนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้ต่อไปนะครับจริงๆในรูปนี้เนี่ยเราใช้ความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งซึ่งทีนี้พอดีเอิร์นไม่ได้พูดนะก็คือ dv by dx นะครับเท่ากับลบ wx นะครับซึ่ง wx ในกรณีนี้เนี่ยนะมันคือ0ถูกไหมครับมันมี distributed load กระทำไหมในช่วงนี้คำตอบก็คือมันไม่มีนั่นไม่มีก็คือไอ้ wx เป็น0หรืออาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีแต่ว่ามีเท่ากับ0เพราะในช่วงนี้นะครับ
สโลปของเชียร์ฟอร์สไดแกรมก็ต้องเป็น0ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพบว่าเราจะใช้หลักการตรงนี้มานะครับก็คือสโลปของ bending moment diagram มีค่าเท่ากับinternal shear force ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงแรกตรงนี้เนี่ยถามว่าสโลปของกราฟตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่สโลปต้องเป็นลบ -30 ถูกไหมครับสโลปต้องเป็นลบ -30 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะสามารถขีดได้เลยก็คือลบ -30 ขีดมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับลบ -30 มาขีดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมโน้ตไว้หน่อยนึงนะครับว่าสโลปเท่ากับลบ -30 นะครับลบ -30 เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าระยะตรงนี้มันคือ1ระยะช่วงนี้นะครับมันคือ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นลบ -30 คูณ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ bending moment ก็จะเท่ากับลบ -30 นะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงช่วงที่2ช่วงที่2คือตรงไหนนะครับช่วงที่2คือตรงไหนนะครับผมอาจจะบอกว่าช่วงที่2นี่คือ MC นะครับอันนี้คือ MB ก็แล้วกันนะครับ MBนะครับตรงนี้คือ MB นะครับเท่ากับลบ -30 นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะหา MC นะครับผมก็ตั้งสมการเลย MC ลบ MB เนี่ยหารด้วยระยะตรงไหนหารด้วยระยะตรงนี้นะครับหารด้วย3นะครับหารด้วย3เนี่ยจะต้องเท่ากับนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ถูกไหมนะครับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจริงๆมันจะต้องสูงมาอยู่แถวๆนี้เนาะนะครับไอ้เจ้านี้นะครับลบไอ้เจ้านี้ต้องเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับขออนุญาตลบออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ26คูณสโลปเดี๋ยวนะผมงงแล้วปะเนี่ยต้องหาร3สิหาร3แล้วก็ต้องเท่ากับ26นะครับหาร3เท่ากับ26นะครับถูกไหมนะครับคือสโลปคือก้อนนี้ถูกไหมครับสโลปคือก้อนนี้นะครับก็คือผลต่างตรงนี้หารด้วย3ที่นี่นะครับต้องเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ26คือตัวนี้นะครับถ้า26คือตัวนี้นะครับเพราะนั้น MB ของผมก็แทนค่า MB ได้นะครับ MB ผมรู้อยู่แล้วมันคือลบ -30 ถูกไหมครับวันนี้ตรงนี้ลบกับ -30 นะครับเอาเป็นว่าไม่อย่างนี้เขียนอีกทีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น MC ลบกับลบ30หรือบวก30ส่วน3ถูกไหมครับส่วน3เท่ากับ26นะครับเพราะฉะนั้นแก้สมการออกมาเนี่ยจะได้ MC เท่ากับ48นะครับงั้นตรงนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับ48ปึ๊บขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับตรงนี้อยู่ที่48นะครับตรงนี้อยู่ที่48นะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงนะครับสมมุติผมบอกว่าตรงนี้ผมแกล้งไม่รู้ก็แล้วกันนะครับผมแกล้งไม่รู้นะครับผมก็จะเป็นอะไรล่ะผมจะเป็น MD นะครับผมจะเป็น MD นะปึ๊บเดี๋ยวนะขออนุญาตเจาะที่ไว้นิดนึงนะครับงั้นผมจะเป็น MD นะครับงั้นลองดูซิว่า MD เราจะเป็น0มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นMD นะครับลบ48นะครับ MD ลบ48หารด้วย2นะครับจะต้องเท่ากับลบ24นะครับลบ24ก็จะพบว่านะครับ MD เนี่ยจะออกมาเท่ากับ0ก็คือตามที่คิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยถูกไหมว่าจุดตรงเนี้ยนะครับที่ตรงเนี้ยนะครับที่ตรงเนี้ยโมเมนต์ต้องเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ผมก็สามารถขีดปึ๊บเข้าไปได้เลยนะครับขีดไปได้เลยเป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจบแล้วนะครับได้ bending moment diagram กับ shear force diagram นะครับเรียบร้อยนะก็จะเห็นว่าเราก็ใช้ความสัมพันธ์ที่เราดีไรซ์มานะครับความสัมพันธ์อันแรกก็คือเวลาที่ shear force diagram นะครับมันวิ่งผ่าน concentrated load นะครับการเปลี่ยนแปลงของ internal shear force ก็เปลี่ยนไปเท่ากับลบ p นะครับแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าสโลปนะครับสโลปของเชียร์ฟอร์สไดแกรมจะมีค่าเท่ากับลบนะครับคอนเซนเทรตโรดที่อยู่ข้างบนมันนะครับซึ่งในกรณีนี้คอนเซนเทรตโรดมันคือ0เพราะฉะนั้นสโลปตรงนี้ก็เลยเป็น0นะครับแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าสโลปของ bending moment diagram นะครับสโลปของ bending moment diagram มีค่าเท่ากับเชียร์ฟอร์สนะครับมีค่าเท่ากับเชียร์ฟอร์สที่ตำแหน่งนั้นก็คือความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็คือสโลปตรงนี้มีค่าเท่ากับ26
ถูกไหมครับสลบตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ30สลบตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ24นะครับและจากค่าเริ่มต้นที่เรารู้เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนshear force diagram กับ bending moment diagram ได้แล้วนะครับเราได้3ข้อแล้วนะครับปรากฏว่าตรงนี้ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปสำหรับคลิปนี้เป็น3ข้อไว้ก่อนนะครับ